สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับถ้าเป็นปัญหาหกล้มที่เป็นเรื่องใหญ่เราเรียก Fall in Elderly เป็นหัวข้อใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปก็อาจจะเชิญหมอทิพย์มาพูดอีกเรื่อง Fall in Elderly แต่ว่านี่เป็นปัญหาใหญ่และหนึ่งในสาเหตุที่เขาล้มกันก็เป็นจากยานี่นอกจากมันติดแล้วเนี่ยเอาผ้าโซแลมมันกระตุ้นให้หลงลืมไหมจริงๆยานอนหลับผมเข้าใจเป็นยากันชักใช่ไหมหมายถึงยาเอาผ้าโซแลมเอาไปใช้ในกลุ่มพวกผู้ป่วยกันชักด้วยไหมคือมันมียาที่ใช้กันชักอาจจะมีหลายกลุ่มแต่อาจจะกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มแรกๆที่เขาเลือกใช้แต่จริงๆอยากจะบอกว่ายาที่มีฤทธิ์ให้ง่วงนะครับก็จะมีปัญหาได้เกือบทุกตัวนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่ายาเมื่อเราทานในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะทานขนาดหนึ่งแล้วรู้สึกโอเคแต่ว่าพอเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุปุ๊บเนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนนะเรามีความเสื่อมไตเราเริ่มเสื่อมมากขึ้นตับเราเริ่มทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับหรือสมองเราก็อาจจะเสื่อมลงอย่างเงี้ยครับทำให้ยามันออกการออกฤทธิ์มันเปลี่ยนไปไซด์เอฟเฟกต์มันก็มากขึ้นครับทำไมถึงถูกจัดเป็นยาเสพติดล่ะหมอเพราะผ้าโซเลมก็เพราะมันติดใช่ไหมใช่เพราะมันติดมันติดเร็วไหมกินกี่แผงส่วนใหญ่เฉลี่ยติดเร็วแค่ไหนจริงๆก็จริงๆไม่กี่แผงก็ติดแล้วติดจริงจริงจริงมันอยู่ที่ว่ามันมีอีกเหตุหนึ่งด้วยคือนอนไม่หลับมันมีเหตุของมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วคนเราอยู่ๆมันจะนอนไม่หลับแต่การทานยานอนหลับมันเหมือนปลายเหตุคือคนเรามีสมมติคนหนึ่งอาจจะมีความเครียดเลยนอนไม่หลับนะแต่เราไปกินยานอนหลับเพื่อให้หลับแต่ว่าความเครียดไม่ได้แก้เราก็ต้องกินไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้แก้ความเครียดหรือโรคของอาจารย์บิ๊กอย่างเงี้ยครับบางคนมีหยุดหายใจขณะหลับมีปัญหาในระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็อ่อนเพลียไม่มีแรงเกิดจากนอนไม่หลับแต่เราไม่หาสาเหตุไม่แก้สาเหตุเราไปกินยานอนหลับถามว่าอนาคตเราเลิกยานอนหลับได้ไหมก็เราก็เลิกไม่ได้เพราะเราไม่ได้แก้ต้นเหตุ